ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook ว้ายแย่แล้วแย่แล้วเกิดเรื่องใหญ่คุณหนูเจ็ดเกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะเอ๊ะไหนบอกว่าข้างในมีเสียงดังเฮ้ยทำไมเงียบจังนี่เอาหูแนบประตูสิถึงจะได้ยินไม่มีอะไรเลยรู้ว่าหลับไปแล้วรู้ว่าเป็นลมนี่รีบๆเข้าเปิดประตูสิเปิดประตู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 เอ๊ะเอ๊ะเก๋อยู่ไหนฮะไม่มีใครเลยค่ะนั่นสิแล้วเขาหายไปไหนเนี่ยเปิดประตูได้แล้วนี่ใช่เมื่อกี้เปิดตั้งนานก็เปิดไม่ออกใช่ต้องปีนออกทางหน้าต่างจนบาดเจ็บเลยอ่ะนี่นี่เก๋อเท้าบาดเจ็บเลยนี่เอางี้นายรีบพาเก๋อไปโรงพยาบาลนะครับเธอเนี่ยนะทำให้คุณท่านลำบากขอโทษค่ะขอโทษขอโทษหายใจไม่ออกโอ้ยยอมแพ้ยอมแพ้แล้วยอมแพ้ยอมแพ้เรื่องเล่นนะครับเรื่องเล่นนะครับไม่แปลกใจเหรอรีโมทไม่มีฐานประตูก็ถูกล็อกนั่นน่ะสิเดี๋ยวผมจะออกไปดูเฮ้ยไม่ต้องมีทางลับตามมาระวังด้วยระวังเนี่ยเลยพี่แฟนนี่กินคุกกี้มั้ยฮะอร่อยนะอร่อยมากเลยกินหัวเธอสิปิดทำไมเนี่ยแมลงวันสเปนของเธอน่ะมันไร้ประโยชน์ถ้าถูกหลอกแล้วเป็นไปไม่ได้อ่ะฝรั่งคนนั้นก็บอกฉันว่าโฮล่าโฮล่าแบบนี้เลยคำว่าโฮล่ามันแปลว่าสวัสดีเขาพูดภาษาสเปนเธอก็คิดว่าเป็นของจริงฉันไม่รู้นี่คุณรอเดี๋ยวนะค่อยๆเดินค่อยๆเดินนะดึกแล้วยังให้อาหารหมาอีกเหรอเมื่อจะพาคุณไปหาหมอนี่ก็ใกล้สว่างแล้วเดี๋ยวผมต้องไปสุยถังเอาอาหารไปให้เพื่อนเก่าโอ้นี่ห้องคุณมีน้ำมันนวดเยอะจังอะมาหากินแบบมาเฟียต้องมีน้ำมันไว้นวดตอนไม่สบายต้องดูแลตัวเองนวดให้หน่อยสิจะขี้เกียจไปหาหมออีกอะไม่ได้ถ้าหญิงห้ามใกล้ชิดกันผมไม่ทำผิดศีลหรอกเจ็บเหรอไม่เจ็บอ่ะไม่เจ็บก็อย่าร้องสิใครมาได้ยินเข้ายุ่งแน่สายหน่อยสายหน่อยเน้นขวาอีกหน่อยขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกแกล้งผมเหรอวากิ้งคุณชอบฉันบ้างไหมพูดสิไม่ใช่จับไม้ตายซะหน่อยทำไมถึงถามตรงจังเพราะว่าฉันไม่มีเวลาไงล่ะคุณป่วยเหรอไม่ใช่อ่ะฉันน่าจะต้องไปสำรวจทางที่ไต้หวันนะสิค่อยกลับมาตัดสินใจอ่ะฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่ไม่มีผู้ชายก็จะตายฉันไม่อยากเสียเวลาเนี่ยโอ้ย
ทำไมโง่ขนาดนี้เนี่ยฮะนี่เธอนี่มันแสบจริงๆเลยเรื่องอะไรคะบอกมานะเธอทำอะไรกับขนมของฉันขอโทษฉันยอมรับฉันขอโทษนะพี่แฟนนี่เธอฟังให้ดีนะถ้ามีครั้งหน้าอีกฉันจะฆ่าเธอรู้แล้วไม่มีครั้งหน้าแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนอะไรหรอเธอรู้ไหมใครกินขนมที่มีเกาจี้สองเม็ดฉันไม่รู้อ่ะจิ้งจอกเก้าหางเรตติ้งตกมากนี่มีอะไรคุณกินขนมตะก้อหรือเปล่ากินไปแล้วร้อนมากคุณเป็นอะไรอ่ะตัวร้อนจังเลยเป็นไข้เหรอคุณจับผมผมทนไม่ไหวแล้วนี่คุณทำอะไรอ่ะเฮ้ยคุณเป็นอะไรนี่คุณจะทำอะไรเนี่ยอย่าจะไปไหนมันยังไม่จบนี่ขอโทษเมื่อคืนผมไม่รู้ว่าทำอะไรลงไปคุณอย่าเอาเรื่องกินขนมมาอ้างหน่อยเลยอยากทำก็บอกทำไมต้องหาข้ออ้างด้วยที่จริงคุณก็ตีห้ามผมก็ได้คุณบอกให้หยุดผมก็หยุดฉันมีการศึกษาเชอะคุณยังเป็นคนอยู่ไหมเนี่ยทำเชอะแล้วยังมาเชอะใส่ฉันอีกแล้ววันนี้คุณจะใช้รถหรือเปล่าไม่ใช้พูดจริงๆนะช่วงนี้คุณอยู่แต่บ้านระวังพวกนักข่าวจะลืมไม่มีทางพวกเขาเขียนถึงฉันทุกวันไม่เชื่อก็ดูสินี่เขาหาว่าฉันแย่งงานเจ๋อยู่หาว่าฉันใจร้ายใจดำไม่มีน้ำใจพวกเขาว่าฉันเป็นนางจิ้งจอกก้าวหางเรตติ้งก็ตกอ่ะเฮ้ยนักข่าวก็ทำเพื่อขายข่าวปัญหาก็คือเจ๋อยู่ไม่สนใจฉันเขาหูหนวกไม่ใช่เหรอเขาหูหนวกไม่ใช่ตาบอดฉันส่งข้อความไปหาเขาก็ไม่ตอบน่าเบื่อจังเลยนี่ไปช้อปปิ้งกันอย่ามาทำดีกับฉันหน่อยเลยฉันให้กูเทนนัวพาไปดีกว่าคุณหนูสี่เขาเรียกคุณนี่บ้าเหรอเล่นเกมอีกแล้วเล่นบ่อยๆมีดีต่อสุขภาพนะเอ้ยช่างธนามีอะไรหรือเปล่าเรื่องแอบถ่ายไม่ดีแต่คนใช้ตระกูลสร้างชอบแอบถ่ายฉันก็ชอบดูสิฉันว่าแฟนนี่มีปัญหาสไลเลวเว้ยทำไมไม่กินไว้หน้าฉันบ้างสิทำให้ฉันเสียเวลาสไลเลวจริงๆเขาทำอะไรเขาวางแผนชั่วนายกับเขาเหมือนแม่ลูกนายต้องดูแลเขานะไม่งั้นแล้วก็เกิดเรื่องแน่ช่วงนี้เขาคงไม่สบายใจเป็นไปไม่ได้คนอย่างเขาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายทำอะไรก็ดูมีพิรุธฉันว่าแฟนนี่ความจำเสื่อมความจำเสื่อมคงไม่มั้งเมื่อเช้ากินข้าวอะไรข้าวโอ๊ตดูตัวเลขนี้ให้ดีแล้วก็อ่านให้ครบ514323415 100-7เหลือเท่าไหร่93ลบอีก7 86กุหลาบแดงกุหลาบขาวอีกขาวดำเฮ้ยพอแล้วคุณชายฉันไม่ได้เป็นโรคความจำเสื่อมจริงๆนะอย่าไปฟังวอล์กกิ้งพูดเลวไหลฉันน่ะไม่ต้องการทดสอบอะไรทั้งนั้นฉันนอกจากความจำดีแล้วความแค้นยังจำได้ดีแบบนี้ค่อยหายห่วงเฮ้ย
ฉันเองก็อยากจะความจำเสื่อมจะได้ไม่ต้องคิดอะไรจะได้นอนหลับจะได้ไม่ต้องปวดหัวแทบจะระเบิดบอกมาตามตรงขนมที่คุณทำใส่อะไรลงไปผสมอย่าโกหกเธอกินเหรอจริงๆเหรอเนี่ยคุณใส่ยาปลุกเซ็กเหรอให้ตายสิทำไมเหรอฉันก็แค่ทำเรื่องเล็กๆอย่าให้มันรู้สึกดีขึ้นไม่ได้หรือไงโชคดีที่ขนมนั่นผมเป็นคนกินนะสิฮะอย่ามีครั้งหน้าอีกนะต้องดูอารมณ์ก่อนผมไม่น่าชวนคุณมาเลยคุณชายกินข้าวด้วยกันแต่เป้าหมายต่างกันนะโอเคไหมผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกฉันเห็นคุณชอบสร้างเคอเหยาฉันกลัวคุณจะลืมความตั้งใจโอเคถ้าเราตีกันเองก็ไม่ได้ต่อทั้งสองฝ่ายโอเคเฮ้ยฉันแค่ลองทำดูจะไม่มีครั้งหน้าอีกแล้วแต่ทำไงได้ล่ะมีอีกชิ้นหนึ่งที่ฉันใส่ลงไปและไอ้ขนมชิ้นนั้นน่ะมันอยู่ที่ไหนล่ะมีอีกชิ้นเหรอผมกินแล้วสองชิ้นถ้ากิน2ชิ้นเลยเหรอพวกเราเป็นคนกันเองใครที่ก่อเรื่องสร้างความแตกแยกเชิญออกไปซะพวกเราจะต้องสามัคคีกันได้ยินไหมได้ยินครับดีจริงสิพี่ยีพี่แมรี่มีเคสเก่าที่คุณต้องช่วยเอาเอกสารให้เขาขอโทษทีตอนนี้นายเป็นเจ้านายฉันเดี๋ยวฉันจัดการเองขอบคุณครับขอบคุณค่ะฉันไม่ใช่คนใจแคบเราเพิ่งจะร่วมงานกันอาจจะยังไม่ชินมีปัญหาแล้วก็ถามผมได้นะทราบค่ะผมกับเมย์เป็นนายธนาคารกับลูกค้าที่เรามีอยู่ทั้งหมดพวกเราได้โทรไปหาลูกค้าและบอกพวกเขาว่าผมกับเมย์ทำงานที่สร้างธงพวกคุณคงรู้ว่าต้องทำยังไงแอนดี้อาชงครับคุณติดต่อกลุ่มนี้ครับครับโอเชียนครับของนายครับขอบคุณตอนนี้นายอาจจะยังไม่ชินกับคนที่มีฝีมือถึงวางมือนาน10ปีบอกได้เลยว่าไม่มีปัญหาดีมีการกู้เคสตึงอยากให้นายช่วยเอกสารวางอยู่บนโต๊ะได้ไม่มีปัญหาอืมจะอยากถามหน่อยคุณชายติงเนี่ยเขาล้มละลายแล้วใช่ไหมการลงทุนล่มจมลูกค้าที่นายให้โอเชียนติดต่อเนี่ยยังมีชื่อของเขาอยู่เขาตายแล้วนายยังให้โอเชียนเสียเวลาอีกเหรอเรื่องนี้ฉันมีแผนเธอคิดไหมจักรวาลเกิดมายังไงแล้วไก่กับไข่อันไหนเกิดก่อนนี่คำถามเธอมันคือปัญหาโลกแตกเหมือนคำว่าหาเหาใส่หัวเนี่ยฉันคิดไม่ออกทำไมพวกเขาตามหารายชื่อลูกค้าได้หาได้เยอะด้วยฉันหาคนเดียวก็ไม่ได้หรือฉันไม่เหมาะกับงานธนาคารจำได้ไหมที่เธอบอกฉันว่าโลกเรากว้างใหญ่สิ่งนี้ไม่เหมาะก็ลองทำอย่างอื่นมันต้องมีที่เหมาะกับเราไม่ว่าเธอจะทำอะไรฉันสนับสนุนนะเจ๊ๆวันนั้นฉันติดประชุมขอโทษนะไม่เป็นไรหรอกงานสำคัญกว่าเธอเคยคิดไหมว่าฉันโกหกเธอถ้าเธอโกหกฉันฉันต้องกลับมาคิดว่าฉันทำอะไรผิดเธอเลยต้องโกหกฉันเธอใจดีมากไปแล้วคิดเพื่อคนอื่นเสมอเธอจะเสียเปรียบคนอื่นรู้ไหมผู้ชายเหมือนกันหมดเป็นคนไม่ดีหมายความว่าเธอมีคนอื่นใช่ไหมเธออยากจะทิ้งฉันเหรอเธอมีเรื่องอะไรจะบอกฉันเธอก็พูดมาตรงๆเลยเธออย่าคิดมากสิฉันจะชวนเธอไปกินข้าวที่บ้านฮะคุณหนูใหญ่ดื่มชาค่ะขอบคุณนะเฮ้ยไม่ได้มาสักนานคนเราเนี่ยเปลี่ยนไปมากสายตาไม่เลวตัวสูงแข็งแรงเหมือนพระเอกหนังเกาหลีเลยนะขอบคุณครับพี่ใหญ่ชมพี่เขยสี่เอ้ยพี่สี่นะเขาเป็นดารามีพระเอกก็เป็นคู่ที่สมบูรณ์นะจริงสิพี่เขยใหญ่ล่ะทำไมเขาไม่กลับมากับเธอล่ะเขาไม่ว่างเนี่ยเอ๊ะเธอชื่อเจเจียใช่ไหมคบกับโอเชียนนานหรือยังล่ะยังไม่นานครับก็เลยยังไม่ได้บอกกับทุกๆคนคิดไม่ถึงว่านายอยู่ๆก็ทำให้ทุกคนแปลกใจนะเออจริงสิครอบครัวเธอทำอาชีพอะไรเราเปิดร้านอาหารนะคะเปิดร้านอาหารเป็นร้านแบบบ้านนอกใช่ไหมค่ะชื่อร้านเหลาหลี่ค่ะผมสนิทกับเจ้าของร้านนี้เอ๊ะคุณปู่ของเจียเจียเป็นพระเอกเรื่องคุณปู่เล่นกังฟูเคยช่วยคุณพ่อตอนลงเลือกตั้งด้วยนะคะใช่อาหารร้านเขาอร่อยมากเลยใช่ๆถ้าร้านมีการปรับปรุงให้ดี
ผมว่าต่อไปจะโด่งดังมากลองไปชิมดูไหมครับแล้วเธอรู้จักโอเชียนได้ยังไงเพื่อนสมัยเรียนเหรอไม่ต้องถามแล้วการที่โอเชียนรู้จักเพื่อนเป็นเรื่องปกติไม่ใช่คุยเรื่องแต่งงานพี่ใหญ่ช่วยเล่าเรื่องงานให้ฟังหน่อยสิใช่ผมได้ยินชื่ออะไรใครนะต้าเสือต้าเสือโถหรือยูนิเซฟเด็กเนี่ยฉันเข้าใจแล้วการช่วยเหลือเด็กยากจนผ่าตัดเส้นใต้ลิ้นน่ะหลังผ่าตัดแล้วก็จะพูดชัดไม่ถูกเพื่อนล้อแล้วล่ะตอนนี้ทางสมาคมต้องรับบริจาคเพื่อให้เด็กๆได้รับการผ่าตัดนะคะครั้งนี้ที่ฉันมาก็เพราะว่าต้องการขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆซึ่งทุกคนสามารถช่วยได้บริจาคเงินน่ะเรื่องเล็กมากไม่ง่ายขนาดนั้นต้องห่อลิ้นด้วยส่วนฉันเนี่ยคงทำไม่ได้หรอกพวกเธอน่ะสามารถอัดคลิปแล้วก็โพสต์ภาพห่อลิ้นลง Facebook ทำไมต้องห่อลิ้นด้วยผมรู้แล้วที่ทำแบบนั้นเพราะอยากให้ทุกคนเห็นความสำคัญของลิ้นฉลาดมากถ้าหากว่าใครสามารถทำได้แล้วก็แชร์ภาพนี้ออกไปแต่ถ้าหากว่าทำไม่ได้แล้วก็นอกจากต้องแชร์วิดีโอแล้วก็ยังต้องบริจาคอีก100ดอลลาร์นี่ลองดูนะลองดูทำให้ดูหน่อยได้ไหมเป็นไงได้ไหมผมยอมบริจาคพวกเราตัดสินใจบริจาคพวกคุณสู้ผมไม่ได้หรอกดูผมสิโอ้เก่งมากเลยเก่งกว่าพี่รองพี่เขยรองอีกเชื่อไม่ทิ้งแถวเลยเธอรู้สึกไหมว่าฉันกับครอบครัวของเธอเข้ากันไม่ได้อย่าคิดมากสิเจอกันบ่อยๆแล้วก็สนิทกันเมื่อกี้สีหน้าของคุณยายเธอฉันเข้าใจนะเธอเป็นผู้สืบทอดของสร้างธงฉันน่ะก็เรียนไม่เก่งพูดก็ไม่เก่งหน้าตาก็ไม่สวยอีกเขาไม่ยอมรับฉันหรอกฉันเข้าใจเขาแค่พูดเฉยๆพูดเฉยๆยังไงอ่ะความคิดของเขาเขียนบนหน้าผากอย่างชัดเจนเลยขนาดฉันยังเห็นเลยนะก็แค่ความคิดเขาไม่ใช่ความคิดฉันถ้าฉันแต่งงานกับเธอจะไม่ให้ใครมาตัดสินไม่ต้องห่วงฉันบอกแล้วว่าจะแต่งกับเธอน่ะฉันขึ้นไปเองได้เข้ามาคุณหนูสี่เสื้อผ้าซักรีดเสร็จแล้วเอาเข้าตู้เลยไหมคะหน้าที่นี่เป็นของรีเจนต์ไม่ใช่เหรออ๋อไม่เป็นไรค่ะนี่จริงสิแฟนนี่มาอยู่นี่ชินหรือยังคะชินแล้วโชคดีคุณหนูสี่ช่วยฉันถึงได้มาอยู่ที่นี่โถเอ้ยฉันคิดถึงฝีมือทำอาหารดีๆของคุณคุณหมายถึงขนมเหรอเดี๋ยวฉันจะรีบไปทำให้นะยังไม่ต้องก็ได้ฉันจะลงไปร้องเพลงกับพี่น้องก่อนค่ะฉันลงไปก่อนนะร้องให้สนุกนะคะเฮ้ยร้องเพลงว่าอะไรเล่าคนตระกูลสั่งสารเลวกันทั้งนั้นเห็นแล้วอยากจะอ้วกฉันอยากจะทำขนมอีกชุดนึงใส่ยาพิษให้กินให้มันตายกันทั้งบ้านนี่ผมมีแผนอยู่แล้วคุณอย่าทำอะไรนะถ้าหากฉันจะทำแล้วก็ฉันจะไปซื้อปืนกระบอกใหญ่ๆแล้วก็ปัง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 ให้มันตายกันทั้งบ้านอย่านะผมวางแผนเอาไว้แล้วเพราะผมรู้แล้วว่ามันมีความลับที่ยิ่งใหญ่พวกตระกูลสั่งจะต้องถูกผมทำลายจนวุ่นวายนี่งั้นช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิผมรู้ว่าสร้างเคอร์ซิลกับเกาหวนเจียนพวกเขาห่อลิ้นไม่ได้ฮะแต่ว่าโอเชียนเขาทำได้ฮะคุณเข้าใจคำว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นไหมไม่เข้าใจก็คือถ้าพ่อแม่ห่อลิ้นไม่ได้แล้วก็ลูกของพวกเขาก็จะทำไม่ได้คุณหมายความว่ายังไงสร้างเฮาหยางไม่ใช่ลูกแท้ๆของเขาแต่ว่าผมมีข้อสงสัยซึ่งมันต้องพิสูจน์ผมขอร้องคุณว่าอย่ามายุ่งถ้าไม่มีคำสั่งผมห้ามทำอะไรเด็ดขาดรับทราบคุณหนูเจ็ดประธานสร้างรู้เรื่องคุณไปไต้หวันไหมแล้วไปกี่วันไปสายการบินอะไรไปที่ไหนของไต้หวันเพื่อความปลอดภัยคุณบอกผมเถอะฉันบอกไปแล้วอะรู้กันทั้งครอบครัวแล้วล่ะแล้วท้องหายเจ็บหรือยังก็ดีขึ้นแล้วอะฝีมือนวดคุณดีให้ผมไปส่งสนามบินเฮ้ยไม่ต้องหรอกนะอเล็กซ์นะเขาจะไปส่งฉันฮัลโหลอเล็กซ์ถึงแล้วเหรออ๋อได้กำลังลงไปอ่ะพี่ใหญ่เส้นนี้สวยมากอ๋อจริงเหรอก็ได้เอาเส้นนี้แล้วกันจัดการให้ด้วยนะ
ขอบคุณค่ะคุณซ่างเส้นนี้ก็สวยนะคะเธอก็เอาสิมองอะไรเหมือนเฉียงเฮ้ยตาบอกก็อยู่บ้านซะขอโทษครับขอโทษไม่เห็นจริงหรออยู่นี่ขอบคุณครับไม่เป็นไรผมจำเสียงคุณได้คุณคือเคอร์ซิลตาของคุณถูกรถชนรักษามานานแล้วแต่ไม่หายแล้วมีคนดูแลไหมไม่อยากรบกวนใครตอนที่ผมหนีไปไม่ลาคุณยังโกรธอยู่ไหมการเวลาช่วยให้ลืมเรื่องบางอย่างแต่มีเรื่องหนึ่งฉันอยากรู้ทำไมคุณถึงต้องหนีไปเพราะแม่ฉันเหรอโทษเขาไม่ได้หรอกเหตุผลสำคัญมีสองคำน้อยใจผมไม่ให้ความสุขคุณไม่ได้เหตุผลแค่นี้นะอย่าพูดเรื่องผมเลยคุณล่ะสบายดีไหมดีสิฉันสบายดีสามีกับลูกฉันเขารักฉันมากเลย20กว่าปีผมไม่เคยลืมคุณวันนี้ผมได้ยินว่าคุณสบายดีผมก็หมดห่วงแต่น่าเสียดายผมไม่สามารถมองเห็นคุณได้เหมือนเฉียงที่จริงตาบอดก็ดีนะทำให้ไม่กลัวความมืดกับความสุขที่ผ่านมาเก็บไว้ในความทรงจำให้อยู่ในนี้ตลอดไปมันเป็นตอนจบที่ดีระหว่างเราผมคงต้องไปแล้วผมต้องไปหาหมอลาก่อนเหมือนเฉียงเคอร์ซิลคิดอะไรอยู่เหรอเรื่องของเราครอบครัวฉันคงไม่เห็นด้วยเพราะว่าผมจนคุณเป็นคนหนูที่ร่ำรวยอยู่กับผมคุณต้องลำบากเหมือนเฉียงจะคิดถึงเหมือนเฉียงผมจะดูแลคุณเองสวัสดีครับมีอะไรช่วยไหมครับเฮ้ยสวัสดีคุณหลินลวดหนานใช่ไหมผมเองมีอะไรครับผ
ผมมาจากธนาคารสร้างทงผมซ่งจ้องจีเราเคยโทรคุยกันแล้วเรื่องคุณจะกู้เงินจากธนาคารของเราเนอะผมมาดูกิจการของคุณคุณซ่งจ้องจียินดีต้อนรับครับเชิญตามสบายครับครับคุณบอกผมได้ไหมว่าเป้าหมายที่จะกู้เงินเพื่ออะไรเหรอผมต้องปรับปรุงร้านสั่งสินค้าตัวใหม่เพื่อมาจำหน่ายเพื่อจะขยายธุรกิจนะครับเพื่อขยายธุรกิจเหรอขยายยังไงขายอะไรตานานนี่ไงผลิตที่ฮ่องกงทั้งหมดกระติกน้ำอย่างดีออกแบบสุญญากาศเก็บความร้อนได้ดีใส่กาแฟก็ได้น้ำซุปก็ดียาจีนก็ยังดีใหญ่มันเจ๋งมากเลยก็ดีนะของเก่าแก่เอ้าพ่อเป็นไงบ้างหมอว่าไงบ้างก็โรคเก่านั่นแหละหมอบอกว่ารักษาไม่ได้เอ้ยแล้วนี่ใครอ๋อเขามาดูเรื่องกู้เงินน่ะกู้เงินปะโถเอ้ยแกจะกู้มาทำไมเลิกขายไปเลยโอ้พ่อเรื่องนี้พ่อเข้าใจผมบ้างได้ไหมอาชีพนี้ในฮ่องกงมันจะไม่มีแล้วของในนั้นเรามันจะเป็นประวัติศาสตร์นะพ่อรุ่นเก่าศูนย์ที่ไม่มีประโยชน์อย่างนายมันพอแล้วไม่เข้ากับความจริงลุงหลินสวัสดีครับผมกับคุณเคยเป็นคนหนุ่มตอนที่ยังหนุ่มเราเคยมีความฝันกันจริงไหมครับลูกชายคุณเขาก็มีความคิดของเขาก็ปล่อยให้เขาลองดูสิครับเพราะว่าอนาคตของฮ่องกงก็อยู่ที่พวกเขาเนี่ยเจ้ได้ยินไหมพ่อเฮ้ยขี้เกียจคุยด้วยแล้วอย่ามาขวางทางเกกะนี่อย่าสนใจพ่อผมเลยพี่ชายงั้นผมกู้ผ่านไหมพยายามนะผมเคยผ่านมาแล้วคุณพูดได้ก็ต้องทำได้อย่าทำให้พ่อคุณเขาดูถูกครับผมแน่นอนครับฮะพี่จีพี่จีไปทั้งหมดเป็นไงบ้างนั่งก่อนร้านหนึ่งเป็นร้านขายของป่าอีกร้านขายของชำทั้งสองร้านไม่ค่อยดีร้านแบบนี้ไม่มีหลักประกันฝ่ายอาร์เอ็มคงไม่ให้ผ่านใช่นึกว่าเจ้าของธุรกิจใหญ่คุณก็บอกไม่ค่อยดีแล้วเงินกู้มั่นใจหรือว่าจะผ่านผ่านทำไมไม่ผ่านบอกมาสิทำธนาคารเพื่ออะไรเพื่อหากำไรค่ะใช่เพื่อช่วยคนธนาคารเป็นแม่ของทุกอาชีพถ้าเราไม่ให้ความสำคัญที่ตัวคนคนอายุน้อยจะปีนขึ้นไปข้างบนได้ยังไงสังคมจะพัฒนาได้ยังไงแต่ว่าเรื่องนี้ฝ่ายสินเชื่อจะเป็นผู้ตัดสินใจนะครับคุณหนูหกคนในครอบครัวผมเรื่องนี้ผมพูดได้ถึงตอนนั้นรบกวนคุณช่วยหน่อยเรื่องรายงานอย่าเขียนตรงเกินไปหัวหน้าไม้แล้วจะดีเหรอคะนี่คำขวัญของสร้างธงคืออะไรจนหรือรวยต้องการความช่วยเหลือเราต้องช่วยขอให้ทุกคนหาลูกค้าเคสแบบนี้มาเยอะๆมามากแค่ไหนเราก็จะให้กู้ครับได้ค่ะฉันรู้ว่านายจะถามอะไรตอนนี้ที่สำคัญทำบัญชีให้สวยๆฉันรู้แล้วจะแก้แค้นสินะแต่นายปล่อยเงินไปแบบนี้ถ้าประธานรู้นายจะทำยังไงข้ามเทเลได้คือเทวดาต่อไปเขามีหลายเรื่องต้องปวดหัวเขาคงไม่มีเวลามาดูได้นายโตแล้วนี่คิดเองได้แต่ระวังหน่อยล่ะขอตัวละไอ้ไอ้ขอโทษครับคุณไม้เรื่องไปพบลูกค้าผมถูกหล่อเยี่ยตัดหน้าไม่เป็นไรเรื่องเล็กเขียนรายงานเก็บไว้ก่อนครับผมเตรียมไว้แล้วโอ้มีเรื่องไม่สบายใจเหรอไม่มีไม่สามารถอ่านได้ขอโทษครับผมรีบไปหน่อยไม่ต้องแล้วนายเป็นอะไรเหมือนไม่มีแรงเดี๋ยวไปกับฉันไปไปมาพ่อครับครูฝึกแกบอกฉันแล้วแกใจกล้ามากไปว่ายน้ำไม่บอกฉันไม่เป็นไรความแตกแล้วพ่อนายบอกว่านายอยากเข้าร่วมการแข่งขันต้องฝึกทุกคืนก็เลยทำให้ไม่มีแรงทำงานพ่อครับผมขอแค่แข่งครั้งเดียวรอเพื่อนผมหายเจ็บออกฉันมาแกอยากไปนักว่ายน้ำใช่ไหมผมไม่รู้งั้นว่าให้ดูสิWe'll be right back.
ลาเท่าไหร่ 54.8 วิขอโทษยังช้าไม่ช้าเลยนะถือว่าทำเวลาได้ดีสระหน้าเป็นของแกพ่อไม่ห้ามผมแล้วเหรอพ่อสนับสนุนแกบริษัทมีฉันกับน้าเขยแกจัดการพอแล้วช่วงนี้โอเชียนไปเจอลูกค้าเข้าใจหมดเลยแต่ว่าคุณยายกับคุณแม่จะทำยังไงมีพ่อกับน้าเขยอยู่ช่วยแกได้อย่าห่วงโตแล้วทำตัวให้เหมือนลูกผู้ชายครับนี่จะว่ายน้ำก็ลงไปไม่ว่ายก็กลับว่ายสิขอบคุณครับพ่อโอเชียนครูฝึกยินดีต้อนรับขอบคุณมากบอกแล้วนะทำได้พยายามด้วยกันได้1 2 3 4เย้แผนร่วมมือกับเพื่อนโอเชียนแกล้งบาดเจ็บนายคิดได้ไงโอเชียนชอบว่ายน้ำจะปล่อยให้เขาไปมันก็ต้องมีเหตุผลสู้ทางใจเก่งมากใช่มีคำกล่าวว่ามีเงินจ้างผีโม่แป้งโอเคโอเชียนไปแล้วตอนนี้นายก็อยู่ใต้คนคนเดียวอยู่บนหมื่นคนถูกไหมนายเห็นลูกฉันเป็นศัตรูเหรอคงไม่มั้งฉันกล้าพูดสร้างธงไม่มีฉันไม่มีวันนี้ฉันทำเพื่อตระกูลสร้างมามากมันต้องเป็นของฉันและลูกไม่เหมือนกันเลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กอยากให้เขามีความสุขไม่มีอย่างอื่นนายไม่เชื่อก็ช่างความสัมพันธ์ของนายกับพี่รองดูธรรมดาเดี๋ยวหวังว่าคำพูดของฉันไม่ตรงจนเกินไปไม่ว่ายังไงใครเคยช่วยฉันฉันย่อมจำได้โอเคคุณเกามาผมเหรอผมอยากรู้ว่าจูลี่นอกจากไปเดย์เลิฟเข้าไปไหนบ้างและอยู่กับใครรับทราบวันนี้มีแต่ครอบครัวเรากินข้าวมะเขือเทศผัดไข่รู้เลยเป็นฝีมือพ่อ แกต้องหัดทำกับข้าววิชาพื้นฐานการใช้ชีวิตผมทำได้ทำเองประหยัดเงินดีด้วยไปอยู่ญี่ปุ่นกินอาหารมีประโยชน์นะฉันไม่เข้าใจลูกชายฉันทำไมขี้เหนียวจัง เขาไม่เรียกว่าขี้เหนียวเขาเรียกว่าประหยัด เดี๋ยวก่อนโอเชียนจะไปญี่ปุ่นทำไมอาชิงพวกเธอออกไปก่อนค่ะค่ะโอเชียนไปญี่ปุ่นเพื่อแข่งขันว่ายน้ำเพื่อจะคัดเลือกถ้าหากคะแนนดีเขามีสิทธิ์ไปแข่งโอลิมปิกทำไมอยู่ๆไปแข่งว่ายน้ำลูกรับปากคุณยายแล้วนะว่าจะพยายามเรียนรู้เรื่องงานของธนาคารพูดแล้วทำไมไม่ทำล่ะผมจำได้ว่าผมพูดอะไรแม่เชื่อผมนะผมจะคุยกับคุณยายเองอนาคตของโอเชียนทำไมต้องอธิบายคุณแม่ด้วยการที่เรามีความสำคัญในบ้านนี้เพราะว่าเรามีลูกชายน้องห้าเป็นตัวอย่างที่ดีเขาอยากจะเป็นหมอทำไมโอเชียนจะเป็นนักกีฬาไม่ได้คุณกลัวลูกชายจะแย่งตำแหน่งเหรอทำไมคุณมองผมแบบนี้พ่อครับแม่ครับอย่าทะเลาะกันเลยนะ20กว่าปีที่ผ่านมาใครมองผมยังไงผมไม่สนแต่กับคุณไม่เหมือนกันวันนี้ผมจะคุยกับคุณเรื่องอนาคตลูกตอนนี้เรามีเงินอยากสนับสนุนความฝันของลูกให้เขาทำตามฝันผมอยู่เพื่อคุณแต่คุณอยู่เพื่อแม่ของคุณเคยคิดเพื่อตัวเองบ้างไหมคุณทำให้ผมผิดหวังเอาล่ะไม่มีอะไรต้องคุยแม่ครับแม่กินข้าวก่อนพ่อครับผมคิดไม่ถึงจะทำให้พ่อกับแม่ทะเลาะกันไม่เกี่ยวกับแกหรอกพ่ออยู่ในใจแม่แกมันเป็นลบอยู่แล้วทำไมครับพ่อกับแม่มีปัญหาอะไรกันในสนามความรักใครๆก็อยากเป็นที่หนึ่งสุดท้ายต้องเป็นตัวรองพ่อจะไม่เปลี่ยนตัวเองเพื่อเอาใจแม่แกอีกลูกพ่ออย่าด่วนตัดสินใจกับใครเลือกให้ดีๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ค่อยตัดสินใจรู้ไหมอ๋อครับเจ้านี้ก็ดีตอนคุณหยางแต่งงานกับคาร่าก็ใช้เจ้านี้จำเฉินต้าปานได้ไหมลูกเขาแต่งงานก็ใช้เจ้านี้เธอชอบเจ้าไหนล่ะพี่รองฉันยังไงก็ได้งานแต่งเธอยังไงก็ได้เหรอแม่กับทางพันยิงโอเคก็พอแล้ว
โอเคงั้นคืนนี้ฉันจะไปคุยกับแม่นะฉันหวังให้พวกเธอมีความสุขฉันก็รักเขาแต่ว่าความรักกับขนมปังฉันคิดว่าขนมปังสำคัญกว่าค่ะ เข้ามาเจ้านายคะรบกวนด้วยค่ะเรื่องอะไรมีลูกค้าคนหนึ่งต้องการให้คุณต้อนรับเราไม่มีอะไรต้องคุยแล้วนะค่ะเชิญเขาเข้ามาค่ะเชิญค่ะเวินเฉียงสุกี้คะผู้ชายคนเมื่อกี้ใครไม่รู้สิเขาไม่เคยใช้แอปเราลูกค้ามาเองค่ะไม่เคยได้ยินใครพูดถึงเขาเหมือนกันน่ะนี่ประวัติเขาเหรอใช่ค่ะลินหวนเฉียงอายุ49ปีคุณหลินต้องการผู้หญิงแบบไหนมีประวัติยังไงอายุเท่าไหร่คะน้อยกว่าผม3ปีเคยไปเรียนที่อังกฤษชอบดูหนังชอบเรื่องเจ้าพ่อซิ่งไฮไม่อยากได้คนอายุน้อยเหรอคะผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่จะเข้าใจผมเคยไปเมืองนอกมีความคิดของตัวเองผมรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งเขาน่ารักสดใสละครเรื่องหนึ่งเขาดู10ครั้งร้องไห้10ครั้งตอนหิมะตกชอบกางร่มออกไปเขาบอกว่าเขาชอบมากอย่าพูดถึงเรื่องเก่าได้ไหมยี่สิบห้าปีแล้วไม่มีสักวันที่ผมไม่คิดถึงคุณฉันไม่เคยหายตัวไปทำไมคุณไม่มาหาฉันเพราะว่าแต่งงานแล้วตอนนี้ฉันหย่าแล้วเหรอผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงผมไม่อยากรออีกแล้วผมจึงต้องกลับมาอยากให้คุณหย่าคุณกำลังไร้เหตุผลรู้ไหมฉันกับกิลเบิร์ตลูกชายและครอบครัวสามคนมีความสุขฉันจะไม่ไปจากพวกเขาเพื่อคุณถ้าคุณจะหาคนที่เหมาะสมฉันเชื่อว่าเพื่อนร่วมงานฉันที่อยู่ข้างนอกจะสามารถแนะนำให้คุณได้ความต้องการสุดท้ายของผมอีก3วันพบกันที่เดิมเข้ามาค่ะกาแฟดำขอบคุณยังไม่กลับเหรอตำแหน่งนี้นั่งไม่ง่ายนะช่างเถอะเป้าหมายสุดท้ายคุณไม่ใช่ตำแหน่งนี้มันน่าขำนะใช้แซ่เหมือนกันเพราะเป็นลูกสาวก็เลยสืบทอดไม่ได้โอเชียนคงอีนานกว่าจะกลับสร้างธงพี่เขยคุณกิลเบิร์ตเขาเก่งมากไม่ยอมรับไม่ได้เขาทำเพื่อธนาคารอย่างหมดใจทั้งทำได้รอบคอบมากฉันให้คุณเป็นสายให้เพราะเชื่อในความสามารถคุณรู้สึกไม่ว่าช่วงนี้สามีภรรยาเหมือนใจไม่ตรงกันเพราะอะไรพี่ลองคุณจูลี่มีคนรักเก่าชื่อหลินหวนเฉียงรู้จักกันตอนสมัยเรียนหลินหวนเฉียงที่บ้านขายอาหารคุณแม่คุณไม่ชอบผ่านไปไม่นานหลินหวนเฉียงหายตัวไปพี่ลองคุณเสียใจมากจากนั้นก็แต่งงานกับกิลเบิร์ตแล้วก็มีลูกชื่อโอเชียนเก่งมากฉันอยากวานให้คุณช่วยสืบคนคนนี้หน่อยเรื่องเล็กฉันเจอเขาที่เดย์เดย์เลิฟ4คำรักไม่รู้ลืมเป็นคำจริงไหลลมไม่มีคลื่นเบื้องหลังมีคนจ้างเขาคนที่รู้จักลินเวินเฉียงก็พี่ใหญ่กับพี่สามฉลาดมากและคำตอบก็อยู่ที่นี่ถ้างั้นเรื่องนี้มันจะมีข้อดีอะไรกับฉันใจเย็นอีกไม่กี่วันถึงตอนนั้นผมมีของขวัญชิ้นใหญ่ให้คุณคุณจะต้องซึ้งใจจนร้องไห้ไปหยุดเลยแค่ซื้อของฉันมาเองก็ได้เธอไม่ค่อยสบายงานหนักแบบนี้ให้ฉันทำเองวันนี้วันที่3ใช้บัตรฟันฟันจ่ายลด 15% นะมีหน้าล่ะถึงต้องมาซื้อที่นี่วันนี้นะซื้อปีกไก่2ถุงแถมฟรีหน่อไม้1ถุงเดี๋ยววันเนี้ยฉันจะทำกับข้าวให้เธอกินเองที่รักเป็นอะไรเครื่องช่วยฟังมีปัญหาเอายาไหมอย่าเสียงดังไม่เป็นไรทนได้ต้องเดินเล่นต้องทำงานเธอต้องพักผ่อนนะฉันทำงานคนเดียวก็พอฉันเลี้ยงเธอได้ฉันไม่อยากได้ประโยชน์
ไปเถอะเย็นนี้กินอะไรดีอ่ะตามใจเฮ้ยไข่ไก่ญี่ปุ่นลดราคาพิเศษทำข้าวห่อไข่ไม่ต้องคิดเยอะแล้วขอท่านหน่อยครับขอท่านหน่อยด้วยครับด้วยครับขอด้วยครับโอ้โหถูกมากเลยโอ้โหตั้งสิบฟองโอ้โหใครจะฮอกไกโดโอ้โหโอ้โหปีกจะปีกขอสองแผงนะสองแผงเขาเป็นอะไรอ่ะไม่ได้ไข่มั้งเป็นไรอ่ะบ้าบอกเป็นไงมึงบ้าแน่ดีจังเลยเงียบแล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้หมอก็รักษาแล้วแต่บอกว่าไม่ดีขึ้นอย่าเสียงดังฉันอยากอยู่เงียบๆเราเปลี่ยนหมอดีไหมไม่งั้นก็เราไปหาจิตแพทย์เด็กๆก็มีความสุขมาแล้วครอบครัวดูอบอุ่นเธอเคยบอกว่าอยากมีลูกงั้นคืนนี้เราขยันออกกำลังกายหน่อยดีไหมอะไรนะขยันออกกำลังกายไงของหนูเหรอครับคุณครับเฮ้ยเดี๋ยวขนมจีบซาลาเปาอย่างคุณจับหัวผมทำไมเนี่ยซาลาเปาอะไรเธอด่าฉันเหรอเปล่าซะหน่อยอ่ะขอรู้ความคิดเราได้ยังไงอ่ะเธอยังบอกว่าเปล่าอีกเหรอขอโทษเดี๋ยวนี้แม่ครับมีอะไรจะลูกมีอะไรครับมีอะไรอะไรกันเนี่ยมีอย่างที่ไหนผู้ใหญ่รังแกเด็กไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเข้าใจผิดครับขอโทษทีไปลูกไปลูกเป็นอะไรได้ยินเสียงแปลกๆอีกแล้วเหรอฉันรู้แล้วความจริงฉันเธอรู้อะไรความจริงอะไร